ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติสู่ความร่วมมือของชาวพุทธทั่วโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่12พระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลก 28-30 พฤษภาคมนี้ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในวันที่28 29 30พฤษภาคมนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้ดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีที่12ครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาครับดังนั้นมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้ดำเนินการในการจัดวิสาขาบูชาโลกนั้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้และเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการจัดงานในครั้งนี้ครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านจะมาให้ข้อความที่ชัดเจนความกระจ่างในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีครับขอการนมัสการครับครับพระเดชพระคุณครับดังที่กล่าวได้กล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดงานวิสาขบูชาโลกการจัดงานนี้จัดในช่วงวันที่28 29 30ประเด็นของการจัดงานนั้นจัดตั้งในเรื่องของประเด็นอะไรครับผมเจริญพรการจัดประชุมวิสาขบูชานานาชาติหรือกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลเนี่ยให้เป็นหน่วยงานในการประสานในการจัดกิจกรรมนานาชาติครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่12หมายความว่าได้จัดติดต่อต่อเนื่องกันมากำหนดการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยู่ในช่วงวันที่27ถึงวันที่31ครับพฤษภาคมช่วงคาบเกี่ยวในเรื่องของวันวิสาขแต่ว่าวันสำคัญที่เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็คือวันที่28พฤษภาคมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเช้านั้นได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เมตตามาอำนวยพรครับเปิดการประชุมในภาคเช้าการประชุมในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้อาราธนาผู้นำชาวพุทธจาก90ประเทศก็รวมผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 5,000 รูปคนเนี่ยเข้าร่วมประชุมในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าปีนี้นั้นนอกจากจะจัดประชุมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติแล้วเนี่ยยังจัดเพื่อเทิดพระเกียรติหรือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาครับเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าการจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐเอกชนและคณะสงฆ์
ก็จะจัดเทิดพระเกียรติเป็นการต่อเนื่องรวมทั้งการจัดประชุมวิสาขะในปีนี้ด้วยครับสถานที่ของการจัดประชุมคือสถานที่ใดบ้างครับผมสำหรับการจัดประชุมในปีนี้ก็กำหนดสถานที่จัดประชุมไว้3แห่งครับแห่งแรกก็คือพิธีเปิดนั่นก็คือเปิดที่อาคาร48พรรษามวก48พรรษาครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพิธีเปิดตั้งแต่เช้าครับ 8:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงภาคเช้าก็จะมีพิธีเปิดอย่างที่กล่าวไปแล้วครับได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณสมเด็จผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับและพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีในฐานะเจ้าภาพก็จะกล่าวต้อนรับท่านพระมหาเถรานุเถระชาวพุทธและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็จะมีการอ่านสารของผู้นำชาวพุทธทั้งที่มาร่วมประชุมและที่ไม่ได้มาในช่วงภาคเช้าครับส่วนในภาคบ่ายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญครับก็คือทางมหาวิทยาลัยได้ชูเทินเสด็จครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งพระองค์ได้โปรดกล่าวให้พระเจ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภาครับเสด็จแทนพระองค์ในการเปิดประชุมในช่วงภาคบ่ายเวลา14:00 นครับในประเด็นของการจัดงานวิสาขบูชาโลกคือจะมีประเด็นหัวข้อของการจัดประชุมกันซึ่งแต่ละปีก็จะมีประเด็นที่แตกต่างออกไปในปีนี้ตั้งประเด็นอะไรครับพระเดชพระคุณครับเสริมคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าที่จัดที่ไหนบ้างครับที่แรกก็คือที่มหาจุฬาใช่ยังไม่ครบเลยนี่ครับที่มหาจุฬาสองวันสองวันก็คือวันที่28-29ครับวันที่28จัดเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการส่วนวันที่29นั้นก็จัดเป็นเชิงเขาเรียกว่าเป็นเชิงสัมมนาเชิงวิชาการครับมีการแบ่งกลุ่มในการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหลายกลุ่มซึ่งจะคุยในละเอียดต่อไปครับส่วนวันที่30จะย้ายไปจัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของการจัดการประชุมทุกปีว่าวันหนึ่งนั้นจะต้องไปจัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาติซึ่งก็ปีนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่30จะย้ายไปจัดที่นั่นและหลังจากที่มีพิธีปิดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติแล้วเนี่ยจะได้อาราธนาพระสงฆ์ผู้นำชาวพุทธเนี่ยธรรมยาตราไปที่พุทธมณฑลไปทำไมก็คือไปเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นแล้วนี่เป็นกิจกรรมก็สรุปแล้วก็คือ3ที่3ที่ที่มหาจุฬาที่วังน้อยที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่กรุงเทพและก็ที่พุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐมส่วนหัวข้อในการประชุมในปีนี้ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมกันมาโดยลำดับก็กำหนดหัวข้อของการประชุมก็คือเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกครับพูดถึงวิกฤตของโลกเนี่ยมันก็วิกฤตไปหมดยิ่งตอนนี้วิกฤตเยอะวิกฤตไปหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นจึงกำหนดเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าวิกฤตของโลกแล้วมันมีอะไรบ้างโดยในเฉพาะอย่างยิ่งในวันแรกที่มีพิธีเปิดก็จะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาเป็นวิทยากรหลักพูดในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตโลกหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่29ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการเสวนาหรือการประชุมเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตต่างๆแยกประเด็นไปในเรื่องต่างๆอย่างเช่นพุทธวิธีแก้ปัญหาในการขัดแย้งหรือความขัดแย้งเป็นประเด็นหนึ่งหัวข้อหนึ่งซึ่งการปัญหาความขัดแย้งนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นมันมีอยู่ทั่วโลกมีไปทั่วโลกเพราะนั้นพูดที่ไหนมันเข้าสถานการณ์เข้าสถานการณ์ที่นั่นแต่ว่าจะใช้หลักการทางพุทธศาสนาเรื่องธรรมะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไรครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือพุทธวิธีแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมครับยิ่งตอนนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดือนพรมันก็จะกระทบถึงเรื่อง
เรื่องธรณีพิบัติภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสนาจะมีวิธีการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับก็เป็นหัวข้อถกเถียงอีกเรื่องนึงในฐานะเป็นสถาบันจัดการศึกษาก็ได้กำหนดหัวข้อเรื่องไว้ก็คือพุทธวิธีแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาครับการศึกษาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราจะแก้อย่างไรเพื่อให้การศึกษานั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาแล้วไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับศูนย์เปล่าครับเพราะฉะนั้นจะใช้หลักการทางพุทธศาสนาไปพัฒนาอย่างไรหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นหัวข้อที่พูดกันมายาวนานครับก็คือพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียนซึ่งก็เตรียมความพร้อมกันในหลายประเทศในอาเซียนว่าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งของการเสวนาหรือการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่ก้าวทราบมาคร่าวๆว่ามีหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมายอันนี้มีเพิ่มเข้ามาอีกประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะท่านอธิการบดีท่านบอกว่าเชิญทางประเทศปูตานมาร่วมเสวนาในเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นกลุ่มพิเศษครับเนื่องจากพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีท่านมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศปูตานครับแล้วก็ไปเรียนรู้ไปทราบกฎเกณฑ์กติกาที่เขาสามารถใช้ในการเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมและก็อย่างได้ผลวิธีการจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็อาจจะกำหนดมาจัดเป็นหัวข้อพิเศษครับถือว่าเป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าประเทศจะเข้ากับบรรยากาศของประเทศไทยประเทศปูตานเนี่ยเขาร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานที่ผมเข้าไปร่วมด้วยน่าสนใจมากเพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยอาจจะมองข้ามหลักการทางพุทธศาสนาครับหรือหลักธรรมทางศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวครับโดยใช้ข้อกฎหมายและก็เรื่องอื่นๆไปเป็นบริบทในการร่างนะแต่ว่าขาดหลักการสำคัญครเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบยกเอาหัวข้อนี้โดยใช้ประเทศปูตานเป็นตัวอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นหัวข้อหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับต่อการก็เรียกว่าอาจจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีการทำประชามตินะครับเห็นมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนะให้มีการทำประชามติเกี่ยวกับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับมีประเด็นในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมเสวนาโดยเฉพาะผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะถามว่าเขาจะสามารถมาร่วมเสวนาร่วมประชุมร่วมสังเกตการอะไรได้หรือไม่เพราะว่าปกติเนี่ยที่กำหนดไว้ก็ประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลกอยู่แล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมทั้งในพิธีเปิดที่มหาจุฬาและก็การร่วมกลุ่มเสวนาทุกกลุ่มเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้อาจจะไม่จำกัดเพราะว่าสถานที่ที่มหาจุฬาที่วังน้อยพอรองรับได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องแจ้งความจำนงนิดหนึ่งเพราะว่าจะมีพิธีสำคัญก็คือพิธีช่วงรับเสด็จจะต้องรู้จำนวนและก็ผู้ที่จะเข้าห้องประชุมก็จะต้องตรวจ security ก็คือความปลอดภัยส่วนการที่จะเข้าร่วมเสวนาไปรับฟังไปสังเกตการเนี่ยก็สามารถจะไปเข้ากลุ่มตามที่สนใจได้ซึ่งสถานที่ก็รองรับเพียงพอหรือแม้ว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะมาก็สามารถติดตามทางข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดสดทาง MCU TV ก็ถ่ายทอดสดทาง True Vision ก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศทั่วโลกไม่ใช่ตัวประเทศเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอดระยะการประชุม3วันครับการจัดงานในครั้งนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในเรื่องของการจัดด้านนานาชาติและการเชื่อมต่อกับองค์กรอื่นๆโดยเฉพาะศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหรือพุทธมณฑลซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางพุทธโลกเนี่ยการเชื่อมต่อร่วมงานร่วมมือกันทำอย่างไรครับคือการจัดเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติเนี่ยซึ่งปีนี้ทราบข่าวว่าทางสำเนียบขาวเนี่ยครับก็เปิดให้มีการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาครับเฉลิมฉลองที่ทำเนียบขาวด้วยครับส่วนที่ประเทศอื่นๆเขาก็จัดกันอยู่แล้วแต่ว่าที่มาจัดยิ่งใหญ่อาจจะเรียกว่าอลังการก็คือมาจัดที่ประเทศไทยเรียกว่าได้
เชิญชวนผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมประชุมที่นี่แต่ว่าในเมืองไทยเองนะการจัดวิสาขบูชาเนี่ยก็จัดในหลายจุดหลายที่ในส่วนที่มหาจุฬาหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ได้รับมอบหมายก็คือเป็นกิจกรรมนานาชาติส่วนที่อื่นๆอย่างเช่นคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาสไปทำบุญไปเวียนเทียนไปฟังเสวนาเชิงวิชาการครับเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนก็เป็นช่วงคาบเกี่ยววันวิสาขบูชากับวันวิสาขบูชาต่อเนื่องไปถึงวันต่อเนื่องกันไปอัฐมีบูชาเลยหรือเปล่าครับแล้วก็บางช่วงบางตอนก็จะอาราธนาผู้นำชาวพุทธจากต่างประเทศเนี่ยไปออกรายการหรือไปร่วมเสวนาเป็นภาคนานาชาติขึ้นอยู่กับว่าวันไหนช่วงไหนจะสะดวกอย่างไรนี่คือส่วนที่เคลียบเชื่อมโยงกับการจัดประชุมที่ท้องสนามหลวงส่วนที่พุทธมณฑลก็จะมีการจัดกิจกรรมนั้นกิจกรรมวิสาขบูชาโดยปีนี้ทราบข่าวว่าจะมีจัดกิจกรรมใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเมื่อไม่กี่วันเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประธานพัฒนาพุทธมณฑลก็ไปตรวจเยี่ยมเจริญพรปีนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้สั่งการให้จัดนิทรรศการเนี่ยเป็นพิเศษที่พุทธมณฑลและจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่28เช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเหมือนทุกปีก็คือจะอาราธนาพระสงฆ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมก็ช่วงคาบเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาแต่ว่าที่เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมนานาชาติของมหาจุฬาก็คือวันสุดท้ายของการจัดประชุมจะได้อาราธนาผู้นำท่านพระมหาเถระไปเขาเรียกว่าเดินธรรมญาติยาตราไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมนตรแล้วก็เวียนเทียนพระทักษิณที่พุทธมนตรครับในส่วนของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ของวันที่25เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีเริ่มเดินทางมาแล้วก็เรื่องการถวายการต้อนรับประมุขผู้นำสงฆ์เนี่ยโดยหลักก็คือจะเป็นผู้เป็นคณะกรรมการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้ไปรับแล้วก็ดูแลเรื่องการเดินทางเรื่องที่พักเรื่องการมาร่วมประชุมหรือจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ไหนก็จะมีก็เรียกว่าก็มีผู้ประสานงานดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทยส่วนญาติโยมทั่วไปประสงค์จะถวายสักการะผู้นำประมุขสงฆ์นี้ก็สามารถที่จะมาร่วมที่มหาจุฬาก็ได้หรือถ้าท่านเดินทางไปที่ไหนก็มีโอกาสได้กราบไหว้มหาเถระผู้ใหญ่ซึ่งมาจากต่างประเทศครับเราในฐานะคนไทยเนี่ยก็ไม่มีโอกาสไปเยือนประเทศนั้นๆเมื่อท่านมีโอกาสได้เดินทางมาก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้กราบได้ไหว้พระมหาเถระจากต่างประเทศแล้วก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ในฐานะคนไทยเป็นเจ้าของบ้านครับต้อนรับแขกเรือที่มาไม่ว่าจะเป็นพระมหาเถระหรือใครก็ตามที่มาเยือนเมืองไทยเราก็ต้องต้อนรับกับสู้อย่างดีเช่นเดียวกันครับการเดินทางของแต่ละประเทศที่เขาแสดงความจำนงมาปีนี้ประมาณกี่ประเทศครับพระเดชพระคุณปีนี้ที่แจ้งความจำนงมาเนี่ยมีถึง90ประเทศ90ปกตินี่ก็ประมาณ80ใช่ไหม85แล้วเพิ่มมายังไงเพราะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นหรือไงครับมีเพิ่มขึ้นปีที่ผ่านมาอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามีการเสนอชื่อแล้วก็บางประเทศก็ขอเพิ่มมาเป็นพิเศษเพราะนั้นปีนี้จึงมีเพิ่มถึง90ประเทศแล้วก็ที่มาโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยรวมๆก็ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ครับแต่ละประเทศก็จะมีโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆก็จะมีสาธารณิกชนติดตามมาด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้นำสงฆ์เท่านั้นแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนติดตามมาร่วมประชุมมาทัศนศึกษาในประเทศไทยครับส่วนนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสให้นักวิชาการให้พระเถรานุเถระหรือผู้ที่สนใจเนี่ยคนไทยได้มาร่วมก็ประมาณการไว้ที่จะร่วมประชุมเนี่ยโดยเฉพาะที่มหาจุฬาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000
ส่วนที่ UN นั้นเนื่องจากว่าสถานที่จำกัดก็ต้องลดจำนวนลงก็ได้ประมาณสัก 2,000 นี่ก็ถือว่ามากสถานที่รองรับครับแต่ว่าใครไม่สามารถถ้าไม่สามารถจะมาร่วมประชุมได้ก็ติดตามทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะทีวีถ่ายทอดสดตลอดเวลาครับจะมีลำบากหน่อยที่ UN เนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยไม่มีบัตรไม่มีชื่อที่ส่งไปก่อนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ต้องมีชื่อมีบัตรเท่านั้นที่ศูนย์สหประชาชาติเนี่ยก็เข้มงวดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปก็ต้องมีบัตรมีบัตรก็คือบัตรผู้เข้าร่วมประชุมครับโดยจะติดต่อจากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีบัตรครับคือต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถดูในเว็บไซต์ของมหาจุฬาที่ปรากฏนี้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือติดต่อประสานงานจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับถ้ามีบัตรก็มีสิทธิ์ถ้าไม่มีบัตรก็จะไม่ได้รับแต่ก็มีปัญหาทุกปีเพราะเวลาถึงเวลาจริงๆก็ไปออกันอยู่ตรงประตูเดินผ่านก็บางส่วนก็ได้เข้าบางส่วนก็อาจจะไม่ได้เข้าเนื่องจากว่าที่ประชุมมีที่นั่งจำกัดแล้วก็สถานที่ก็เป็นที่ราชการก็ค่อนข้างลำบากนิดครับพระเดชพระคุณครับในช่วงของวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาชาวพุทธควรยึดหลักธรรมอะไรที่สำคัญในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องครับเจริญพรวันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สุดก็ได้ครับเพราะเป็นวันที่ตรงกับวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังที่เราทราบกันดีแต่ว่าการจัดเฉลิมฉลองกิจกรรมวันวิสาขบูชาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อรำลึกนึกถึงคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อตั้งพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณของพระองค์นั่นก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณถ้าไม่มีพระคุณทั้งสามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าได้รับรู้รับทราบหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญในวันวิสาขบูชาเนี่ยเราในฐานะชาวพุทธก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอาจจะง่ายๆไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรลึกซึ้งมากอย่างเช่นการรักษาศีล5การทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาสิ่งเหล่านี้ถือว่าทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือถ้าปฏิบัติให้มากกว่านั้นเข้มข้นกว่านั้นก็จะทำให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและก็สังคมในส่วนรวมครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอกราบขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันที่28 29 30ถือว่าเป็นช่วงสำคัญครับก่อนวันวิสาขบูชาซึ่งวันวิสาขบูชานั้นจะมีในช่วงของวันที่1มิถุนายนดังนั้นก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านนะครับให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสหประชาชาติและพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสวยงามที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกเขาเห็นว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนที่มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันทำอะไรก็ตามรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันครับนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีโดยเฉพาะถือโอกาสในช่วงของวันวิสาขบูชาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกชาวพุทธทั่วโลกและชาวพุทธไทยมาร่วมกันเฉลิมฉลองวิสาขบูชาที่ประเทศไทยและเป็นโอกาสที่ชาวไทยและชาวโลกจะได้น้อมนำพุทธธรรมมาปฏิบัติอันมีสติมีปัญญาทำให้เกิดสันติภาพภายในจิตใจของเรามีสันติภาพร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกใบนี้
28-30 พฤษภาคมนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่12ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision